สวัสดีครับพบกันกับ Leak Hacker นะครับหรือว่าผมในฟิลนี่เองนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำเรื่องการเก็บค่า AP หรือแต้ม AP นั่นเองนะครับแต้ม AP คืออันนี้ครับเนี่ยครับในเกม Final Fantasy 15นะครับนอกจาก EXP แล้วอ่ะแต้ม AP นี่ก็สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะสามารถนำไปอัพแผนผังตารางต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครได้นะครับเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับถามว่า999คุณจะทำไงถึงจะได้มันมานะครับก็ต้องไปฆ่ามอนสเตอร์ตัวหนึ่งได้1แต้มนะครับ1 AP นะครับอย่างแรกนะครับมาที่เมืองนี้นะครับเวลาเราจะฟาร์มก็จะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราต้องไปเอาอาวุธของพระราชาที่เป็นชิลก่อนนะครับก็คือเป็นโล่นะครับเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับไม่มีดันเจียนนะครับเข้าไปรับได้เลยนะครับผมขับรถมาจอดตรงนี้นะครับเราเดินลุยเข้าไปนะครับหรือขี่โชโปโกก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเลยนะครับ1วันเนี่ย1วันในเกมเนี่ยก็คือ30นาทีนั่นเองครับช่วงเวลาเช้าถึงเย็นนะครับถึงมืด30นาทีนะครับในเวลาจริงนะครับมาทานอาหารก่อนเพิ่มสเต็งก่อนครับสเต็ง150ครับอาหารตัวนี้ก็อยู่700นะครับอย่าไปมองอาหารนานครับผ่านไปเลยครับเพราะว่ามองนานเดี๋ยวจะเกิดอาการหิวครับเรียบร้อยแล้วครับมันจะทำเราเสียสมาธิเล่นเกมนะครับเสร็จแล้วคลิปนี้ก็จะสอนให้คุณได้ค่า AP แล้วก็จะได้เงินด้วยนะครับในเกมนะครับเพราะว่าของที่เราได้มาเราก็จะเอามาขายนะครับเนี่ยครับดรอปจากสัตว์ประหลาดที่เราตีนะครับเนี่ยรอบหนึ่งประมาณ99อันเนี่ยก็ได้ 8,000 นะครับอันนี้ก็ขายไปเนี่ยครับ Thank you kindly ถ้าเราไม่มีอะไรทำว่างๆก็มาฟาร์มเล่นครับมาเก็บเล่นนะครับอย่างแรกเลยเราทำไงกดขวาครับเข้ามานี่ปุ๊บเรียกมาเลยครับ Easy now อะไรครับ Easy now ครับเห็นเสาต้นข้างหน้าผมใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่ที่เราจะไปกันครับอ๋อนกบินมาถึงแล้วมาเราลงปุ๊บเลือกเอาโล่มานะครับเอามาถึงก็โดนงับเลยครับเนี่ยโล่มีความสามารถเราโจมตีหนึ่งตัวมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างก็จะโดนไปด้วยนะครับผมถึงแนะนำให้ไปเอาโล่มาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็กดซัมมอนนี่นะครับนกหวีดที่เรียกมอนสเตอร์ออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็รอครับมาแล้วครับก็กด R1 กดสามเหลี่ยมครับในการพุ่งใส่นะครับเห็นอยู่ด้วยกันก็จัดเลยครับโดน2ตัวเห็นมั้ยครับเสร็จแล้วเราก็เงยหน้าไปมองนั้นนะครับบนเสาเนี่ยกดสามเหลี่ยมนะครับเนื่องจากเราอัพสกิลไปแล้วทำให้เมื่อผมตัวละครของผมเนี่ยขึ้นไปอยู่บนที่สูงหรือบนยอดหินอะไรอย่างเงี้ยมานาก็จะเด้งเต็มหลอดเองนะครับเราจะไม่ต้องมานั่งแบบยืนข้างกำแพงหรือนั่งข้างกำแพงเพื่อให้มานาเด้งนะครับเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะครับว่าเทคนิคการเก็บรวดเร็วยังไงนะครับนะครับตอนที่มอนสเตอร์มาเนี่ยให้เราดูในแผนที่ด้วยนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับแผนที่เล็กเนี่ยครับปึ๊บเราเรียกพอเรากำจัดตัวสุดท้ายให้เตรียมหามุมที่เราจะวาร์ปขึ้นไปนะครับเพื่อที่เราจะรีมานาเราให้เต็มเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับมีตัวหนึ่งในแผนที่เห็นไหมครับเนี่ยเรากดสามเหลี่ยมค้างวาร์ปขึ้นมาปุ๊บทีนี้เรากดเดินลงมาครับ
ช่วงที่ขาของตัวละครแตะพื้นเนี่ยกด R2 ครับผมแล้วกดวงกลมได้เลยนะครับถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ไม่อย่างนั้นหลังจากสู้จบเนี่ยตัวละครมันจะทำท่าแอคชั่นนะครับหลังจากเคลียร์มอนแล้วอ่ะมันจะทำให้เราแบบเนี่ยปล่อยนกหวีดต่อไม่ได้อะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะทำท่าเงี้ยกำมือบ้างตบมือบ้างอะไรเงี้ยมันทำให้เราเรียกมอนอีกไม่ได้ก็จะช้านะครับสำหรับวัยรุ่นที่ใจร้อนนะครับเนี่ยครับเรากดสามเหลี่ยมขึ้นไปเลยครับเสร็จแล้วก็ลงนะครับอันนี้เหลืออีกตัวนึงเนี่ยทำท่านี้มันจะทำให้เราเป่านกหวีดไม่ได้นะครับหนึ่งตัวเนี่ยหมดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่วาร์ปขึ้นไปข้างบนอ่ะเราก็จะเป่านกหวีดไม่ได้ครับมาเดี๋ยวผมจะเก็บยาวแล้วนะครับAnd on we go. Right. See ya. See ya. See ya. Never knew what hit him. เสียงปืนอย่างกับเลือดไฟฟ้าของพรอมโต มานานหมดแล้วครับขึ้นไปครับคือถ้าตามกระแสตามเทรแล้วนี่ผมนี่ yep. เป็นกัปตันอเมริกาแล้วนะครับเหวี่ยงแต่โล่อย่างเดียวครับผมเนี่ยน่าจะมีนะคอสตูมที่เป็นกัปตันอเมริกาเนี่ย ปุ๊บเนี่ยเราก็ขึ้นไปเลยครับเพราะว่าในแผนที่เห็นแล้วว่ามีแค่2ตัวนะครับเราก็ลงมาครับเป่านกหวีดต่อเลยครับเนี่ยไม่ได้มันทำท่าเตะท่าแน่เลยอ่ะปึ๊บแล้วตรงนี้ก็จะมีนี่ด้วยนะครับเป็นเหมือนมินิบอสนะครับก็คือเป็นต้นกระบองเพชรนะครับตัวเขียวๆตัวเล็กๆประมาณแค่เอวเราจะวิ่งเร็วๆหน่อยจะสุ่มเกิดถ้าฆ่าเขาได้ก็ EXP ประมาณ 5,000 ครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกครับมันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายถ้ามาก็ถือว่าได้โบนัส EXP ครับฆ่าซะ Indeed. Right. แล้วก็เราไม่ควรจะทำอย่างเงี้ยในช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่ามันจะมีพี่เบิ้มออกมาครับถือดาบใหญ่ๆเลยซึ่งเปลืองมานาเราเปลืองเลือดเราอะไรหลายๆอย่างครับก็เข้าโรงแรมนอนซะเพราะประเด็นเราคือเราไม่ได้มาเก็บเวลเรามาเก็บ AP ครับกับเงินนะครับเพราะนั้นโอ้ลงมายังเตะท่าอีก
เป่านกหวีนไม่ได้ก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆครับแค่นั้นเองครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามคลิปที่2นะครับหลังจากผมได้ AP ครบตามที่ผมต้องการแล้วเพราะว่าผมต้องอัพค่าเมจิกให้เต็มนะครับสกิลของเมจิกเนี่ยมันสำคัญครับในการเก็บเวลเดี๋ยวไปตามกันที่คลิปที่2ของผมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบขอบคุณมากครับ